ของคนไทยทั้งชาตินะครับเพื่อให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันหน่วยงานที่ว่านี้ก็คือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งขณะนี้ก็ถือว่ามีอายุครบ99ปีแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ว่าสตง.ครับคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมพศครับต้องพูดถึงบทบาทของผู้ว่าสตง.นะครับที่จะเข้ามาร่วมปฏิรูปประเทศนะครับเดินหน้าในเรื่องของการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินรวมไปถึงการปราบปรามการทุจริตด้วยสตง.จะมีบทบาทเรื่องนี้อย่างไรครับผู้ว่าครับครับอย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้เดินหน้าไปทั้งพร้อมๆกันอย่างน้อย4ส่วนนะครับครับในส่วนหนึ่งก็คือเราได้ส่งตัวแทนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นถึงระดับกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครับเข้าไปสู่ในสภาปฏิรูปนะครับครับเพื่อที่จะได้มีส่วนในการปฏิรูปกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับครับอันนี้ก็ถือว่ามีบทบาทที่ค่อนข้างสำคัญกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนะครับครับเพื่อให้เพิ่มบทบาทอำนาจหน้าที่ในส่วนที่จะเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังเพื่อให้การรักษาประโยชน์เงินแผ่นดินเนี่ยทำได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนะครับที่จะต้องมีการปรับแก้ให้สอดรับกับการปฏิรูปการเมืองใหญ่ด้วยนะครับเช่นยังไงบ้างครับวิธีการปรับแก้กฎหมายครับครับส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้การที่เราสามารถจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินที่ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังก็ดีหรือเกิดการทุจริตเสียหายต่อเงินแผ่นดินก็ดีเนี่ยในส่วนนี้เราก็จะปรับเพิ่มบทบาทอำนาจหน้าที่ของสตง.เพิ่มเข้าไปไม่ใช่เราต้องการอำนาจแต่เราต้องการให้มีบทบาทในการที่จะสามารถทำการปกป้องรักษาดูแลการใช้จ่ายเงินเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะก็คือโดยการที่อาจจะเพิ่มบทบาทในเรื่องของวินัยทางการเงินการคลังที่เข้มข้นขึ้นนะครับในส่วนของการที่มีการหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนหรือหลบหลีกเลี่ยงระเบียบและทำให้การใช้จ่ายเงินเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในส่วนนี้เราก็จะมีเพิ่มมาตรการในเรื่องโทษปรับในทางปกครองให้ขยายให้ออกไปให้สามารถครอบคลุมในทุกลักษณะกิจกรรมของการใช้จ่ายเงินให้กว้างขวางขึ้นเนื่องจากเราก็ใช้เรื่องวินัยการเงินการคลังเกี่ยวกับการรักษาวินัยเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ปี42เพราะมันก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องปรับแก้ในส่วนนี้นะให้เพิ่มความเข้มงวดขึ้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการที่จะป้องปรามเรื่องทุจริตในกรณีที่มีการทุจริตเสียหายเกิดขึ้นสตง.ก็จะได้อาศัยตรงกฎหมายตรงนี้ที่จะแก้ไขเนี่ยให้สามารถที่จะเยียวยาแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์เช่นในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นในเรื่องวินัยตลอดจนเรื่องคดีอาญาให้เข้าสู่กระบวนการได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ถือว่าจะทำให้เกิดความเข้มงวดมากขึ้นนะฮะก็คงจะได้ป้องปรามในอีกทางหนึ่งด้วยในขณะเดียวกันเราก็มีการปรับโครงสร้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราส่งสตง.เนี่ยลงไปในจังหวัดต่างๆเนี่ยซึ่งขณะนี้ก็ลงไปในพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วทำเหมือนตาสับปะรดเลยใช่ครับแต่ก็อาจจะอัตรากำลังไม่เพียงพออะไรอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะปรับเพิ่มเติมเข้าไปในภายหลังได้หมายความว่าทุกโครงการที่ทางส่วนราชการเนี่ยได้มีการดำเนินโครงการและมีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเจ้าหน้าที่ของสตง.จะไปติดตามตรวจสอบต้องแก่เรื่องของสัญญาเรื่องของวิธีการทำงานในรูปแบบต่างๆใช่ครับเราก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการตรวจสอบเชิงรุกนะฮะก็คือเราก็คอยดูสังเกตการบ้างติดตามข้อมูลข่าวสารบ้างรวมทั้งพิจารณาหลักฐานต่างๆที่ทางหน่วยราชการได้ส่งเข้ามาถ้าพบว่าสอบไปในทางทุจริตทำยังไงครับก็ขนาดยังไม่ต้องถึงขนาดสอบถึงทุจริตเอาแปลว่าสอบไปในทางที่อาจจะเสี่ยงต่อความเสียหายเนี่ยเราก็จะใช้มาตรการในการแจ้งเตือนเป็นการเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วก็แจ้งแก้ไขแล้วก็ไม่เชื่อครับถ้าไม่เชื่อสุดท้ายเกิดความเสียหายหรือเกิดการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยทางสตง.ก็มีมาตรการที่เฉียบขาดก็คือรวบรวมหลักฐานนะฮะแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการตรวจแผ่นดินเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดแล้วก็ดำเนินการใน2ส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับโทษปรับทางปกครองนะในการรักษาวินัยทางการเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือส่งพนักงานสอบสวนนะครับแต่ว่าในกฎหมายที่เราจะแก้นี่เราจะแก้ตรงนี้ให้กระชับขึ้นมาโดยที่เมื่อเราตรวจพบแล้วเนี่ยในส่วนที่สตง.ตรวจพบเนี่ยเราจะส่งให้พนักงานอัยการเพื่อ นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รวดเร็วส่งฟ้องศาลเลยเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการของศาลนะครับทีนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยณขณะนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ผู้ว่าสตง.อย่างเดียวมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคณะกรรมการคือคอตองงอเนี่ยสองส่วนทำงานร่วมกันยังไงครับอ๋อก็เป็นลักษณะของกฎหมายได้ออกแบบไว้ให้
ทําหน้าที่นะครับว่าในส่วนของสํานักงานเรามีหน้าที่ปฏิบัติการนะฮะก็คือตรวจสอบรวบรวมข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงนะฮะแล้วก็ทําความเห็นในเบื้องต้นนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจแผ่นดินคณะกรรมการตรวจแผ่นดินซึ่งเป็นฝ่ายนโยบายให้แนวทางในการตรวจสอบต่างๆนะครับเมื่อได้รับผลการตรวจสอบตามที่รายงานขึ้นมาก็มีการตัดสินวินิจฉัยใน2ส่วนก็คือส่วนว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังซึ่งมีโทษปรับในทางปกครองกับอีกส่วนหนึ่งก็ชี้มูลในเรื่องความผิดอาญาเพื่อดําเนินการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับทีนี้การทํางานของทางสตง.จะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นปปช.หรือแม้แต่ในส่วนของปปง.หรือแม้แต่ปปท.เนี่ยการผนึกกําลังกันของทางหน่วยงานตรวจสอบที่ว่านี้มันจะทำยังไงเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันเป็นไปในแนวทางเดียวกันเหมือนกับการบูรณาการครับครับก็อันนี้จริงๆแล้วนี่ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยก็มีลักษณะอย่างนี้เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเช่นที่สตง.ตรวจพบว่ามีกรณีทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มีหน้าที่ประสานไปยังหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะนอกจากเราส่งพนักงานสอบสวนนะครับก็อาจจะตำรวจปปท.ปปช.นะครับซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยเราก็แจ้งไปยังหน่วยงานเจ้าสังกัดด้วยให้ดําเนินการทางอาญาทางแพ่งทางวินัยนะครับขณะเดียวกันเราก็แจ้งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ดูแลติดตามธรรมาภิบาลในการบริหารการเงินเนี่ยนะครับให้เขาไปติดตามแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกระทรวงการคลังซึ่งถือว่าเป็นผู้ดูแลเงินแผ่นดินอยู่ด้วยนะฮะที่จะต้องดูแลในเรื่องว่าความเสียหายนั้นจะต้องได้รับการเยียวยาชดใช้ด้วยขณะเดียวกันถ้าเป็นค่าการพลเรือนแล้วก็แจ้งไปยังกพ.ด้วยนะครับเพื่อติดตามในเรื่องการลงโทษทางวินัยให้พอเหมาะพอสมกับความผิดที่ได้ทําให้เกิดความเสียหายหลังนั้นสุดท้ายกับท่านผู้ว่าสตง.ครับกรณีที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินของคนไทยทั้งชาติเนี่ยฝากเตือนถึงทางเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับวิธีการใช้จ่ายเงินแล้วก็ฝากเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการติดตามตรวจสอบด้วยครับครับผมคิดว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทําหน้าที่ในส่วนของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดแต่ก็อยากจะฝากในนิดนึงว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งของการใช้อํานาจรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้อํานาจรัฐใช้เงินแผ่นดินแล้วเนื่องจากเงินแผ่นดินเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตรัสไว้ว่าเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาตินะฮะเราท่านทั้งหลายก็เป็นเจ้าของเงินนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยการใช้จ่ายดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะให้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็ให้เกิดความบริสุทธิ์ในการใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การใช้จ่ายเงินเราต้องคํานึงถึงธรรมาภิบาลด้วยต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลนะครับถ้าหากพบเห็นว่ามีการใช้จ่ายเงินที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้องขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือมีความเสียหายหรือเกิดการทุจริตขึ้นนะครับก็ช่วยกรุณาแจ้งมายังหน่วยงานตรวจสอบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะการให้ข้อมูลเบาะแสกับสตง.นั้นไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตนอะไรนะครับเพียงแต่เราต้องการให้รู้ว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรที่จะเป็นแนวทางที่เราให้ไปสืบค้นไปเจอความเสียหายที่มันแฝงเร้นอยู่เพื่อที่เราจะได้ดึงเอาความเสียหายนั้นกลับมาชดใช้ให้กับทางราชการนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญครับก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้ว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาปกป้องนะฮะการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริงให้สมกับองค์พระบรมราโชวาทที่ได้ตัดไว้ว่าเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติครับขอบคุณท่านผู้ว่าสตง.มากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผู้ว่าสตง.ได้บอกนะครับว่าเงินของแผ่นดินนั้นคือเงินของคนไทยทั้งชาตินะครับเราต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบเพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดที่สําคัญต้องปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วยครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยผู้ว่าสตง.นะครับและผมลาไปก่อนนะครับรายการต่อไปนะครับพบกับ Now or Never วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Welcome to Now or Never, the program that updates you on the achievements of the National Council for Peace and Order or NCPO and the work progress of the government. During the recent cabinet meeting, relevant agencies briefed the cabinet on water situation, especially information on areas expected to encounter short-term water-related problems.
Potential areas might include flooding caused by moderate southwest monsoon prevailing over the Andaman Sea, Thailand and the Gulf of Thailand, and low pressure cell covering the Gulf of Tonkin. Measures to relieve impacts from recent typhoon Kaumaki were implemented, as it might cause flooding in areas being closely monitored in many parts of the country. Moreover, water scarcity was predicted due to high ratio of cumulative evapotranspiration, many rain days and low accumulated rainfalls. Areas to be monitored included Prae, Phichit, Nakhon Sawan, Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin and Mahasarakham. Water runoffs might affect monitored areas in the north and northeast as a result of the weakened southwest monsoon, which had continued to prevail over the Andaman Sea, Thailand. Strong wind waves might continue due to the weakened southwest monsoon covering the Andaman Sea, Thailand. In light of these, the Cabinet had approved the following short-term measures: accelerating improvement of local drainage system in major provinces, namely Nakhon Ratchasima, Sukhothai, Phichit, Nakhon Sawan, Ubon Ratchathani, Bangkok and Samut Prakarn; maximizing the royal rainmaking in potential areas and building sub-district-owned water sources in drought-prone areas; drilling emergency water wells in potential areas to handle the upcoming drought crisis and determining locations for water supply distribution; protecting shallow irrigation wells and water wells in flood risk areas and cleaning the irrigation systems when water recedes; promoting water saving measures among manufacturing and tourism sectors and ensuring the manufacturing sector to have sufficient water sources of their own; adjusting agricultural production plans according to water supplies and providing help on a second career for farmers in the areas accessible for water distribution; and monitoring possible subsidence of riverbanks where water levels are much lower from the shore. On preparedness of drought, the Prime Minister assigned Ministry of Agriculture and Cooperatives to discuss with Ministry of Interior on operation planning for the preparation of drought. สวัสดีครับ